สองนักร้องบุกกกต.ทวงคืบหน้าสอบคุณสมบัติสว.หมอเกตขู่หากยังนิ่งฟ้องปปช.แน่การเมืองวันที่27กันยายน2567 13:06 น.ทนายอั๋นทวงถามกกต.ปมตรวจสอบคุณสมบัติสว.หมอเกตหลังเรื่องเงียบขู่ฟ้องเกตกรณีขอให้ยุบภูมิใจไทยแต่เรื่องไม่คืบสนธิยาทวงต่อหมอเกตหากไม่คืบพึ่งร้องปช.ฟันกกต.เมื่อวันที่27กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์เข้ายื่นถึงกกต.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสว.ของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยนายภัทรพงษ์กล่าวว่าการที่เขามาสมัครสว.น่าจะผิดกฎหมายซึ่งตนได้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2567จะครบ3เดือนแล้วแต่กกต.กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งเรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนใดๆตนทั้งเสียเงินเสียเวลากับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.วันนี้ตนได้นำปริญญาบัตรจำลองจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นปริญญาบัตรที่แพทย์หญิงเกตกมลนำไปโชว์ต่อสื่อมวลชนและปริญญาบัตรดังกล่าวยังไปปรากฏอยู่ในใบสว.3จึงอยากนำมาให้นายแสวงเพื่อจะได้ระลึกถึงว่าปริญญาใบนี้ที่เป็นข้อกังขาของคนไทยทั้งประเทศว่ามีคุณสมบัติใช้ได้อย่างไรหน่วยงานราชการไทยได้รับรองหรือไม่แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ค่าปริญญาบัตรใบนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ตนยังมีรายชื่อสว.ชุดปัจจุบันที่ไปทำสัญญาธุรกรรมกับภาครัฐมีผลประโยชน์ชัดเจนกว่าหลายสิบคนซึ่งตนจะตามจัดการต่อไปเรื่องหมอเกตผมจะตามให้ถึงที่สุดอีกทั้งยังมีเรื่องที่ผมเคยยื่นทวงถามกรณียุบพรรคภูมิใจไทยครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่เรื่องก็ยังเงียบอีกตามเคยจึงอยากแจ้งข่าวดีให้กับนายแสวงรวมถึงกกต.ทั้งคณะว่าตอนนี้ผมได้ร่างคำฟ้องไว้แล้วคิดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์น่าจะเสร็จไปเจอที่ศาลอาญาทุจริตก็แล้วกันนายภัทรพงษ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าปริญญาบัตรจำลองที่นายภัทรพงษ์นำมายื่นต่อเลขาธิการกกต.กลับไม่มีชื่อแพทย์หญิงเกตกมลอยู่บนปริญญาบัตรแต่มีชื่อของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าแทนโดยนายภัทรพงษ์ชี้แจงว่าปริญญาบัตรจำลองใบนี้แพทย์หญิงเกตกมลได้นำมาโชว์ว่าจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ส่วนนอนอาจารย์ธรรมนัสเองก็ยอมรับว่าจบจากที่นี่แต่อาจจะถูกหลอกหรือไม่ตนแค่ปริ้นซ์ออกมาจากสื่อออนไลน์ส่วนจะเป็นชื่อใครเขาก็คงยอมรับกันแล้วว่ามันไม่มีค่าอะไรแต่ตนมองว่ามันสวยดีไม่มีอะไรวันเดียวกันนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นถามความคืบหน้าต่อกกต.กรณีให้ตรวจสอบที่แพทย์หญิงเกตกมลใช้วุฒิการศึกษาปลอมสมัครสว.โดยนายสนธิยากล่าวว่าเรื่องนี้มีคนร้องเรียนหลายคนตนมาวันนี้เพื่อถามกับกกต.ว่าเรื่องสอบสวนแพทย์หญิงเกตกมลไปถึงขั้นตอนไหนแล้วเพราะตนเองก็เป็นหนึ่งคนที่ยื่นตรวจสอบพย.เกตกมลทั้งนี้ขอฝากถึงแพทย์หญิงเกตกมลว่ารู้จักจริยธรรมคุณธรรมและความถูกต้องหรือไม่เพราะบุคคลที่จะเข้าไปนั่งในวุฒิสภานั้น
ต้องรู้จักความรับผิดชอบและจริยธรรมคุณธรรมส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นตนจะไม่ขอชี้ว่าผิดหรือถูกแต่เป็นสิ่งที่กังขาของประชาชนและเมื่อก่อนคุณก็ลงคำนำหน้าทางด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บ้างแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแพทย์หญิงนั่นคือการยอมรับแล้ววันนี้จึงมาเรียกร้องเพื่อให้กกต.วินิจฉัยเรื่องนี้สักทีเพราะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนแค่ตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีเขียนไว้อยู่ในใบสมัครชัดเจนแล้วผมติดตามเรื่องนี้เป็นครั้งที่4และหลังจากนี้จะทำหนังสือติดตามทุกเดือนและหาก2เดือนนี้กกต.ไม่มีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องของแพทย์หญิงเกตกมลตนอาจจะต้องยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในกรณีนี้ต่อไปนายสนธิยากล่าวปังไม่หยุดสิงโตเดอะสตาร์ผันตัวรับราชการทหารล่าสุดติดเข็มวิทยาฐานะบันเทิงวันที่27กันยายน2567 18:12 นปังไม่หยุดอดีตนักร้องดังสิงโตเดอะสตาร์ผันตัวรับราชการทหารอากาศเป็นผู้หมวดล่าสุดติดเข็มวิทยาฐานะเตรียมตัวลุยงานเทศบาลเต็มตัวเมื่อวันที่27กันยายน2567เป็นอีกหนึ่งศิลปินในวงการบันเทิงที่เลือกเส้นทางชีวิตใหม่สำหรับสิงโตเดอะสตาร์หรือสหรัฐฮิรันทนะภูวดลที่ตัดสินใจหันหลังให้กับงานวงการบันเทิงผันตัวเข้าวงการอาชีพข้าราชการทหารภายใต้สังกัดหน่วยงานสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศยศเรืออากาศโทล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาประกาศข่าวดีเป็นความสำเร็จอีกขั้นได้ติดเข็มวิทยาฐานะโอนย้ายมาทำงานเทศบาลเต็มตัวเตรียมลุยงานตามหน้าที่เต็มกำลังอ่านข่าวเพิ่มเติมสิงโตเดอะสตาร์โชว์ช็อตหวานน้ำตาลยังอายพร้อมแคปชั่นอย่างจี๊ดกรี๊ดไม่ไหวสิงโตเดอะสตาร์โพสต์โมเมนต์หวานใจเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานภาพประกอบจากไอจีสิงโตสหรัฐโดยโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสิงโตสหรัฐเป็นภาพขณะกำลังเข้าพิธีติดเข็มวิทยาฐานะหลังสำเร็จการศึกษาจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพร้อมระบุแคปชั่นว่า For the Mother Proudหรือแปลเป็นไทยว่าเพื่อความภาคภูมิใจของคุณแม่เรียกได้ว่าหล่อเก่งเท่ครบเครื่องจริงๆจากน้องร้องสุดปังสู่หนทางทหารสุดเท่เป็นผู้หมวดแถมล่าสุดก็ลุยเส้นทางเพื่อสังคมเตรียมทำงานเทศบาลเต็มตัวงานนี้แฟนๆก็แห่แซวกันยกใหญ่ว่าอนาคตนายกเทศมนตรีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอาทิขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยจ้าที่ได้เห็นการเติบโตเจริญก้าวหน้ายินดีด้วยค่ะส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลบันเทิงวันที่27กันยายน2567 18:20 นนาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นละครกับพี่จะจดจำเรื่องราวที่ได้ทำงานร่วมกันตลอดไปแม้ตัวจะจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ทุกภาพความทรงจำของพระเอกผู้ล่วงลับอ๋อมอัคคพันธ์ยังอยู่ในใจเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆรวมถึงนาวทิสานาถนางเอกเรื่องละลองดาว
ซึ่งปัจจุบันบินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทำให้ไม่สามารถมาร่วมส่งพี่ชายคนนี้ได้จึงโพสต์บอกปลาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนไว้ว่าหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นละครกับพี่เป็นคนที่น่ารักและสุภาพกับทุกคนเสมอมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะหนูกับพี่เราชอบกินข้าวหมูทอดคลุกพริกน้ำปลามากเราชอบแย่งพริกน้ำปลากันตลอดเพราะเราชอบกินเค็มเหมือนกันแล้วก็คอยเตือนกันเสมอไอเหม่งอยากกินเค็มมากพี่ก็อยากกินเค็มมากแล้วก็หัวเราะสนุกสนานวันนี้หนูคงลาพี่อยู่ไกลๆแต่หนูจะจดจำเรื่องราวและความประทับใจที่ได้เจอได้ร่วมงานกับพี่ตลอดไปนะคะหลับให้สบายนะคะซึ่งยืนยันแล้วว่าทางช่อง7 HD เตรียมส่งละครละอองดาวกลับมาอีกครั้งในช่วงละครดังที่คิดถึงเพื่อร่วมระลึกถึงพระเอกผู้ล่วงลับอ่อมอัคคพันธ์นมาศที่ได้จากไปอย่างสงบที่มานาวขีดล่างทิศานาด